ติดไหลหน้าแม่งเพื่อนเพื่อนจะจบแล้วเนี่ยเพื่อนฝึกงานมาแล้วจะจบมันแล้วผมก็กำลังจะฝึกนะเนี่ยเอาละครับสวัสดีครับพวกกับผมมิเตเชนนะครับวันนี้เราจะมาสอนการปั๊มเวลด้วยการคาบเรือนนะครับผมสิ่งที่ต้องมีก็คือตัวคูณ exp นะครับคูณ2เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูแล้วก็ตัวยารีสกิลแล้วก็ยาคาบเร็วนะครับโดยหลักการก็คือถ้าเรามีคนในเผ่า10คนนะครับเราก็ขึ้นสัตว์ที่เราต้องการจะเวลนะครับให้ล้อมรอบเป็นวงกลมแล้วก็เอาตัว exp อยู่ตรงกลางนะครับแล้ว1คนนะครับจะต้องยืนตรงกลางวงเพื่อเป็นคนที่รีสกิลแล้วกดอัพสเตตอัพสเตตัสเป็นครับสกิลอะให้หมดเลยทั้งจนถึงเลเวลตันอะเสร็จแล้วเราก็กดครับเรือกดปั๊มกดตัวเพิ่มเลเวลแล้วก็กดกินยาครับเร็ววิ่งเร็วแล้วก็ยืนรอยาวๆ EXP จะตันอยู่ประมาณ1ล้าน3 350,000 นะครับประมาณนี้หรือว่าผิดพลาดอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยผมก็ว่าอย่างนั้นนะแต่น่าจะไม่เกิน2ล้านครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆ นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับคนที่รู้แล้วก็ฝากแชร์ให้คนที่ยังไม่รู้ให้ได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบผมและอยากติดตามผมไลฟ์สตรีมแบบสดๆนะครับผมไลฟ์สตรีมอยู่ใน Facebook Fanpage นะครับชื่อ MrChain นะครับก็รบกวนเข้าไปฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ในช่อง MrChain ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมแจกของแน่นอนแต่จะเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนแล้วกันอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ